morning and welcome to Tea Break. This morning is first for us here at EB. เป็นครั้งแรกเพราะอะไรรู้ไหมครับ It's the first time that bro has been able to call our guest น้อง เป็นครั้งแรกที่แขกรับเชิญของเราเนี่ยเด็กกว่าผมอีกว่าน้องเนี่ยเต็มปากเต็มคำนะครับ Although young she's already achieved more than bro will ever achieve in his whole lifetime แต่ถึงแม้ว่าแขกคนนี้จะยังเด็กนะครับแต่ว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันทำยิ่งกว่าตลอดชีวิตของผมเอ้ยเดี๋ยวชมถือว่าเป็นคำชมถือว่าเป็นคำชมนะครับ Born to sing her musical talent has brought her awards ความสามารถทางดนตรีทำให้ได้รับรางวัลมากมาย rewards มีชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมา and earn her a place in the YouTube Millionaire's Wall of Fame มีคนดูเป็นล้านเกินนะครับ Boys and girls please welcome the girl with the golden voice ขอต้อนรับนักร้องสาวเสียงทองของเรา The winner of Thailand's Got Talent 2011มณีพัศรอร่อยน้องไมร่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแบบนี้ต้องเปิดเลยคำถามแรกคำถามแรกอ้าวมีแฟนยังเฮ้ยน้องยังยืนอยู่ไปด้วยแฟนอยู่แต่แม่อะไรโอ้โหเป็นวะเนี่ย sorry มาไมร่า how old are you then 14 14โอ้ยังเด็กก็ไปโตอันนี้เพิ่ง15เมื่อวานซืนนะครับอันนี้เรื่องจริงครับครับคิดจะน้องยังโอ้โหนี่หน่อยนะ so you were the first student to be awarded a music scholarshipfor voice here at Shrewsbury International School เป็นเด็กคนแรกที่ได้รับทุนสำหรับอูนักร้องเสียงดีนี่เรียนที่นี่เลยอ่ะได้ทุนเลยน้องไมร่าเนี่ยเป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียน Shrewsbury เลยนะฮะที่ได้ทุนเรียนฟรีจากความสามารถด้านการร้องเพลง Does this put any additional pressure on you มันกดดันอ่ะOh well, just a little bit because like being a vocal scholar, we have to work very hard and we have to join all the school clubs like choir and orchestra and chamber choir. So we have to put a lot of effort into it. โอ้โหเป็นนักเรียนทุนก็ไม่ง่ายนะครับเนี่ยต้องฝึกหนักกับวงประสานเสียง choir จึงต้องพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ไอ้ล่ามองว่าน้องโบรเป็นควายทำไมครับไม่ใช่เขาหมายถึงอยู่ในวงนักร้องประสานเสียงควายโอ้ยพูดง่ายคือมันก็ต้องมีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรอยู่บ้างเพราะว่าเป็นนักเรียนทุนของเขาก็ต้องทำนู่นนี่นั่นรวมถึงนักร้องประสานเสียงด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงโบรเป็นควายแล้วให้น้องไมร่าเป็นโคลนเพราะว่าจะได้จบปลักนั้นเธอตลอดนี่มันรายการเด็กมันรายการเด็กเนี่ยโอ้โหแต่น้องเขาเสียงดีใช่ไหมรู้ตัวมานานยังไม่รู้นะ so when did you realize you had a golden voice I didn't really realize myself I think my parents actually told me like you can sing I think they realized when I was 8 probably ค่ะทีนี้ไม่รู้ตัวนะทีแรกโอ้รู้ฉันร้องได้เหรอรู้เรื่องใช่แต่พ่อแม่บอกให้หนูร้องได้แน่เลยลูกแต่ so why did they know that you could singAfter like about 2 months of singing lessons, and then I won the competition, and so I was very surprised, and they were very surprised. So they're like, "Ah, maybe she's special." คล้ายๆกันนะเพื่อนผมนี่ก็พิเศษเหมือนกันนะเด็กพิเศษไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือรู้ตัวเลยว่าน้องนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมเพราะไปเรียนร้องเพลงมาแค่2 เดือนค่ะไม่แข่งรางวัลไม่รางวัลเฉยตัวเองก็แปลกใจทำไมต้องแปลกใจใช่ไหมคนนี้ท้าทาย What was the next step after that?After that, I took singing lessons to improve my singing, and after that, I went in a few more competitions. Okay, แล้วก็ชนะมาโลดเลยก็ไม่ใช่ทุกอันนะคะก็บ้างชนะบ้างพอรู้ว่ามีพรสวรรค์ก็ไม่หยุดแค่นั้นครับเธอยังเรียนร้องเพลงต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะการร้องและเข้าประกวดตามเวทีต่างๆ Can anybody sing?I don't think everyone can sing well, though, but I think everyone can sing. คือร้องเพลงเก่งไหมเก่งนี่อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนร้องเพลงได้อยู่แล้วใช่ไหม Can you give my dear friend here a few tips on singing and some musical lessons? ได้ไหม Yes, ได้เอาไว้ตรงนี้ไปก็ได้ดีกว่า Okay, Mara. So, what is the most important thing about singing? Breathing, because if you don't breathe, you die. จริงถ้าไม่หายใจจะตายจริงไอเราคิดว่าหมายถึงการออกเสียงกันหรืออะไรก็ว่าไป Well actually breathing is important because it's used for support when you sing and you have to breathe down here หายใจที่ท้องนี่ใช่ไหมคะโอเคการฝึกหายใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับสำหรับนักร้องเพราะมันจะช่วยส่งพลังเสียงออกมาโดยต้องหายใจให้ลมออกมาจากช่องท้องนะจ๊ะ Music 101 by Teacher Mara so I'll teach you some basic vocal warm ups okay vocal warm คือการวอร์มเสียงวอร์มเสียงอุ่นเสียง so just use normal scales but this is how I warm up first so during this note I do this
น้องไมร่ามักจะอุ่นเครื่องด้วยการเทียบเสียงกับโน้ตเพลงทีละตัวครับจัดไป Are you a lawnmower or something? But yeah, how about you? You have to put in notes, so like...เอายากกว่านั้นดีเอา my friend's talented man so if you finish warming up okay. then you can try singing เพียงพอแล้วพอแล้ว I'll let you try singing a note then okay. try singing this one ไม่ใช่เหรอ how's that supposed มันต้องไงนะไม่ใช่เกือบแล้วไม่เกือบอะ so close so close okay Myra give us your best shot just one day before your big concert how would you train yourself practice or warm I don't know I also warm like this like with a thing okay. and I also do running scales with just my normal voice like ไม่นำซ้ำยังมีวิธีซ้อมอีกอย่างคือการไล่เสียงขึ้นต่ำลงตามโน้ตเพลงด้วยโอ้จัดไป down man go down you go up you go down man มามากลับกลับhopeless ไม่มีความหวังเลยแม้แต่นิดเดียวนะโอ้โหตายแล้วตายแล้ว so what kind of normal stuffYou get up to when you're not singing. ปกติที่นอกจากร้องเพลงแล้วหนูทำอะไรบ้างจ๊ะ At home, I like painting. I like doing art, and sometimes I sing, obviously, and I also sleep a lot. คือน้องเขาเนี่ยทำไมร้องเพลงเนี่ยก็จะมีไปนอนชอบอยู่ร้องเพลงร้องเพลงด้วยนะถ้าไม่ว่างทำไมร้องเพลงก็มาร้องเพลงคราวนี้ชีวิตนี้เนี่ยหนูประกวดอะไรมาเยอะแยะมากมายมากไปแล้ว So where's this drive to perform come from?แรงผลักดันที่บอกเฮ้ยฉันต้องขึ้นเวทีไปประกวดต้องชนะแรงกดดันนี้มาจากไหนลูก I think the motivation comes from myself and my parents as well because I like to sing so by performing it makes me happy and the audience happy and by me singing it also makes my parents happy คือเริ่มจากตัวเราเองก่อนเรามีความสุขเวลาร้องเพลงแล้วก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็สนับสนุนนะฮะมีเป็นแรงผลักที่สำคัญแล้วเวลาเราขึ้นไปร้องเพลงเราก็มีความสุขด้วยผู้ฟังก็มีความสุขทุกคนเลยSo you won this BIFA singing contest in 2006. หนู8ขวบเองตอนนั้นตกใจไหมถามจริงขึ้นเวทีครั้งแรกอะ Yes, I was very, very shocked. I was like, oh, did they just say my name? And like when I went up to sing, I mean, everyone was like in elaborate dresses and like ลูกทุ่งเต็มที่ and I was like, just gonna sing this song. ขณะที่คนอื่นเขาแต่งตัวมาแบบจัดเต็มน้องไมร่าของเราคิดแค่จะมาร้องเพลงครับ Okay, what song did you sing? Over the Rainbow Over the Rainbow อ๋อแล้วคนอื่นเข้ามาแบบตัดเต็มมาเลยใช่ไหมลูกค่ะโอ้โหไม่ได้งั้นตอนนั้นหนู8ขวบโอ้เจ้าโบนี่8ขวบยังรับ1ถึง10ไม่ได้เลยนะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วไม่จบแค่นั้นนะพอ Over the Rainbow ไปขึ้น YouTube เกิดอะไรขึ้นโอ้โห The video of you singing Somewhere Over the Rainbow has clicked up more than 3 million views คนเข้าไปคลิกกัน3ล้านคนโอ้โหเจ้าโบนี่ออกมาล้านหนึ่งแล้วนะครับโอเค How many times have you watched itWell, I've clicked it once, but I've never actually finished watching it because I don't like looking at myself. ไม่ล่าไม่ชอบมองดูตัวเองร้องเพลงอ้าวทำไมอ่ะน้อง Well, I do it now. Nowadays, I look at myself perform, so I improve. But when I was younger, I didn't like looking at myself perform because I don't know. I felt embarrassed. รู้สึกอายนั่นเองก็เลยไม่ชอบดูตัวเองร้องเพลงอันนี้ไอ้ช็อตที่คนรู้จักเธอทั้งประเทศนี่สิครับแน่ Winning Thailand's Got Talent brought you to the attention of the whole country โอ้โหคงไม่มีใครไม่รู้จักแล้วน้องไมล่าเนี่ยแหละครับสาวสวยคนนี้เลยใช่ไหม Whose idea was it to enter this competition ใครส่ง It was my idea because there was like America's Got Talent and Britain's Got Talent so I really wanted to go there but it's like so far away soWhen there was Thailand's Got Talent, it's like, oh, I have to go. น้องก็เป็นแฟนตัวยงของรายการนี้ครับชอบดูทั้งอเมริกันและ British Got Talent ใช่ไหมอยากลงแข่งด้วยพอดีมีรายการนี้ที่เมืองไทยปุ๊บก็เลยเข้าทางสมัครเลยถามถึงนี่ดีกว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการที่ไปประกวดเลยดีกว่า What was the best thing about the whole Thailand's Got Talent experience? I think the best thing was probably meeting like the other talented people because like.
I thought it was like really special and I felt really grateful that I got to meet like people that were so talented so that made me happy รู้สึก grateful มากรู้สึกซาบซึ้งเจอคนเก่งๆทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ตัวเองคราวนี้มันมีแง่บวกก็ต้องมีแง่ลบแหละ What was the worst thing about the whole Thailand's Got Talent experience?I think it was probably the stress about choosing the songs, about going on TV. At one point, I was so stressed I got sick. And sometimes when I get stressed, you can't concentrate on anything else. So maybe that was the worst point was when I got stressed. มันเครียดนะพี่น้องเวลามันเครียดมันคิดไม่ออกจะเอาเพลงอะไรดีเครียดอีกแล้วจะแต่งตัวจังหน้าไงเครียดอีกแล้วไม่สบายเลยทีนี้ถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวนะฮะทั้งหลายทั้งปวงก็จบมาแล้วนะฮะอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักเธอ So how has winning changed your life?Been able to do many more things like now I get to like be in concerts I get to sing here and there more often and now people actually know me so when I go out anywhere people will be like oh it's that Myra oh it's Myra นั่นไงน้องไมล่านี่พูดถึงนะ AF อ่ะใช่รายการแล้วไม่ใช่คนก็รู้จักมากยิ่งขึ้น Are you a celebrity น้องไมล่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดังหรือว่าศิลปินเซเลบเขาด้วยไหมครับเนี่ยกินนานเลยยังไม่รู้เหมือนกันลังเลอยู่เหมือนกันนะฮะคราวนี้จะมีอะไรที่อยากทำในอนาคตบ้างดีกว่า What things have you got lined up Right now there is going to be two musicals coming up One Raya the musical I'm playing Raya when she was a little girl ตัวอะไรนะลูกเลียค่ะอ๋อเลียอ๋อ and then there's another musical called A Boy and a Tiger and I'll be the tiger oh ดาวถูกด้วย you gotta be a singing tiger ใช่ไหมเพราะมันเป็น musical อ่ะมันเป็นละครเพลงใช่ไหมเสือร้องเพลงไม่อร่อยเท่าเสือร้องไห้จริงเลยเดี๋ยวจบเลยนะฮะอันนี้ร้องเดี่ยวมาตลอดเลย if you could sing a duet with anyone who would you choose and whyอยากร้องเพลงคู่กับใครจ๊ะ Well there are many people in the world who I want to sing with but like I think for right now I might want to sing with Bruno Mars because I really like his voice and his song so Bruno Mars Bruno Mars ชอบเสียงเพลงแล้วก็บทเพลงของเขาอ๋อเมื่อกี้น้องไมล่าพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหม You said you watched American's Got TalentYou watch Britain's Got Talent. You attended Thailand's Got Talent as well, right? Yeah. Can you Britain's Got Talent? There's one person who's up there. Ah, Susan Boyle. Ah, you like her? You like her? Yes. Oh, would you like to meet her in person? Yes. Hey, จริงเปล่า ขอมาอีบิจัดให้นั่นแหละครับ Susan Boyle. น้องไมร่าอยากเจอซูแซนบอยตัวจริงครับทีมงานก็ไม่รอช้าเชิญซูแซนโซเซออกมาจอห้องข้างๆทันทีแล้วโอ้โหน่ากลัวมากๆนี่เป็นหมานี่ไม่รู้จะเห่าหรือหอนดีนะครับเนี่ยเจอเข้าไปโอ้โหนี่มาจากเขียงหมูเขียงไหนเนี่ยโอ้มาถึงมาจากโรงเชือดช่วยสวัสดีค่ะทักทายเราไทย The Thai way of saying สวัสดีค่ะแนวนี้โน้นโอเคสวัสดีค่ะถ้าเราคิดตรงไงThat's necessary นะไม่จำเป็นWell, we'd like to thank our guest this morning, น้องไมล่า and we wish her all the best for the road ahead. แม่เส้นทางอนาคตอีกไกลนะครับก็ขอให้น้องเขาประสบความสำเร็จนะครับ This morning, we leave you with the ultimate battle of the bands. ปิดท้ายด้วยการประชันครั้งใหญ่ Britain's Got Talent winner Susan Boyle and Thailand's Got Talent winner มณีวัศร มาลอย I dream the dream in time of Awards รางวัล Rewards ชื่อเสียงเงินทอง Golden Voice เสียงไพเราะ Improve ปรับปรุง Drive แรงขับ Elaborate ซับซ้อนประณีต Grateful ซึ้งใจสำนึกบุญคุณ Concentrate เฮงความสนใจ Celebrity ผู้มีชื่อเสียง Duet เพลงที่ร้องประสานเสียงกันสองคน Good morning Jimmy Riddle, man of mystery here Are you ready for this morning's Q
curious riddle. When were there only three vowels in the English alphabet? Let's ask our woman of many letters, P producer. ในประวัติความเป็นมาของภาษาอังกฤษเนี่ยตอนไหนที่เคยมีสระแค่สามตัว I thought there were always five vowels. Anyway, stay tuned. I'll be back later with the answer. Okay, time's up. I asked you, when were there only three vowels in the English alphabet? The answer is a long time ago. How long, Jimmy?Before you and I were born. คำตอบก็คือก่อนที่จะมี you กับ I ไม่ใช่ก่อนที่เธอกับฉันจะเกิดซะหน่อยจิมมี่ You and I. That sounds so sweet. Wanna go for breakfast? N and O, Jimmy. N and O. N O. No. Enjoy this beautiful morning.